ลงตรงหมายบ้านส้มได้15นาทีได้ปลานิลตัวสวยตัวหนึ่งตัวนี้ตัวสวยเลยครับสวัสดีเพื่อนๆนะนะผู้มีใจรักในการตกปลาทุกท่านครับวันนี้น้าลินพามาตกปลาซ้ำหมายเดิมหมายต้นตาลเซเว่นใหม่ตรงเซเว่นพฤกษามาครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วเดี๋ยวตามกันชมกันว่าจะมีปลาใครได้สวยให้เพื่อนๆนะนะชมบ้างครับเหยื่อที่ใช้วันนี้ครับเหยื่อลุงวินใช้ง่ายผสมน้ำใช้ได้เลยตามเชียร์ตามลุ้นกันครับมาดูสภาพหมายกันแล้วครับต้นตาลเซเว่นใหม่หมายก็ประมาณนี้นารินลงเบ็ดทั้งหมด7คันนี่ครับต้นตาลตัวทางซ้ายมือด้านล่างอ่ะเป็นของน้องทุ่มอันนี้เซเว่นครับเซเว่นที่บอกว่าเซเว่นอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมง5นาทีนี่ฝนเริ่มตกปล่อยๆแล้ววันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มฝนเริ่มตกปล่อยๆเดี๋ยวอาจจะต้องเก็บโทรศัพท์ก่อนอาจจะไม่ได้มีภาพสวยๆให้เพื่อนๆนานๆชมตามชมกันครับว่าจะมีในวันท้องฟ้าที่มืดครึ้มจะมีปลานิลไซส์ที่สวยให้เพื่อนๆนานๆชมหรือเปล่าครับส่วนท่านที่เข้ามาแล้วก็น่าช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนารินในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยครับขอบคุณครับวันนี้ต้นตาลเซเว่นเงียบจริงครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งแล้วเดี๋ยวกำลังเก็บของกลับครับก็ได้ปลาตัวน้อยๆมา4ตัวตะเพียน2ตัวปลานิลน้อย2ตัวเดี๋ยวให้น้องไปรวมกับน้องให้น้องทำกับข้าวครับวันนี้ท้องฟ้าครึ้มแดดไม่มีปลาไม่กินกินห่างตัวกินนิดๆหน่อยๆแต่ว่านารินทำตัวใหญ่อยู่เป็นตัวนึงก็ถึงฝั่งอยู่แล้วหลุดสรุปหมายนี้เดี๋ยวย้ายไปครับยังย้ายไปตรงไหนเดี๋ยวยังไม่รู้เดี๋ยวย้ายไปตรงไหนแล้วจะบอกอีกทีครับอันนี้หมายที่2บ้านส้มคลองเปรมนารินลงแค่4คันหลังจากเมื่อเช้านี้ลงที่หมายต้นตาลเซเว่นอันนั้นได้ปลาตะเพียน2ตัวปลานิลน้อย2ตัวให้น้องไปแล้วก็ถือว่าที่ต้นตาลเซเว่นนารินไม่ประสบความสำเร็จอันนี้เดี๋ยวมาลองดูตรงบ้านส้มคลองเปรมลงเบ็ดเสร็จประมาณบ่ายโมงครึ่งเดี๋ยวดูว่าจะมีตัวให้เพื่อนๆนะชมครับตามชมก็ได้เลยครับลงตรงหมายบ้านส้มได้15นาทีได้ปลานิลตัวเล็ก2ตัวแล้วก็ตัวสวยตัวหนึ่งเดี๋ยวดูครับตัวนี้ตัวสวยเลยครับเดี๋ยวตามชมกันต่อไปครับเดี๋ยวคันกระดิ่งแดงมีอาการเดี๋ยวดูกันครับว่าปลาอะไร
ปานินลูกเกิดใหม่ครับคันซ้ายมือมีอาการเดี๋ยวลองดูครับนินไซส์แรกเกิดเดี๋ยวมาดูผลงานหมายที่2หมายบ้านส้มตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามครึ่ง2ชั่วโมงเดี๋ยวดูผลงานกันครับตัวลูกเกิดใหม่เยอะเลยเล็กๆเยอะเลยแล้วมีตัวไซส์สวยอยู่ตัวหนึ่งผลงานบ้านส้มบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งได้ประมาณนี้ครับส่วนเมื่อเช้าหมายแรกเป็นหมายต้นตาลเซเว่นอันนั้นใช้เวลา5ชั่วโมงฝนคึมความฝนตกด้วยได้4ตัวได้ปลาตะเพียน2ตัวปานิน2ตัวให้น้องที่ตัวข้างๆมาแล้วส่วนที่ท่านที่เข้ามาแล้วกดช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ